สวัสดีครับจากร้านอวัชชัยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าจอ Toyota Fortuner คันนี้นะครับมาติดเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะครับหน้าแรกจะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนาด9นิ้วใหญ่เต็มตามากๆครับแล้วก็บวกกับหน้ากากแคปล่าแบบนี้นะครับทำให้ลงตัวกันมากๆครับดูดีขึ้นมาเยอะมากๆครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าฟังก์ชันหลักๆลูกค้าหรือที่เขาใช้กันมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นแผนที่นะครับคือแผนที่เราเปิดมาแบบนี้เลยเราสามารถกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ในสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับหรือเราจะใช้คำสั่งเสียงนะครับโดยที่มีไมค์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสั่งคำสั่งเสียงให้ดูอันนึงนะครับนำทางไปตากนะครับมันก็จะคำนวณเส้นทางตั้งแต่ต้นจนจบให้เราเลยนะครับใช้เวลา1ชั่วโมง1นาทีนะครับ73กิโลถึงเวลา11โมง25นะครับใหญ่เต็มตาแบบนี้เลยนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดก็สะดวกมากๆครับค้นหาเส้นทางได้นะครับแล้วก็กะเวลาได้ว่าจะไปถึงประมาณกี่โมงนะครับตัวนี้ก็ช่วยทำให้เราเดินทางง่ายขึ้นไงครับลองมานะครับที่ลูกค้ามักใช้นะครับก็จะเป็นตัวของ YouTube นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาเรากดนะครับ YouTube อาหารเน่าเสียที่เราเคยดูทุกคนมันเป็นอาหารเนี่ยเวลาเราจะกลับไปหน้าหลักนะครับก็ลองมาดูกันเลยดีกว่าครับโอเคนี่เป็นวิดีโอหน้าหลักเราสามารถเลือกได้อย่างนี้ได้เลยนะครับจับตามความสนใจของเราเลยนะครับแบบนี้เลยก็ลองดูครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับลองลงมาจะใช้เป็นตัวของค้นหาได้นะสมมติว่าเราชอบค้นหานะครับอันนี้ก็จะเป็นค้นหาที่เรามักค้นหาประจำนะครับจับจาก Gmail หรือGoogle ของเรานะครับเราลองใช้คำสั่งเสียงกับตัว YouTube กันบ้างนะครับชิงร้อยชิงล้านนะครับก็จะมาอย่างเงี้ยครับสะดวกมากๆครับบางทีเราไม่มีมือในการช่วยที่จะแบบว่าพิมพ์นะครับหรือไม่อยากพิมพ์ยาวๆนะครับก็แนะนำว่าใช้คำสั่งเสียงไปเลยนะครับกดปุ่มเดียวแล้วพูดก็จะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าสมมติว่าเรากดตัวนี้ไปนะครับเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงกดถัดไปนะครับกดย้อนกลับนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับสามารถใช้ได้ทั้ง YouTube แล้วก็ตัวของเพลงปกติทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าสำหรับใครนะครับที่ชอบที่จะเล่น2จอพร้อมกันตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆครับเดี๋ยวเราลองดูครับ YouTube เลื่อนมาทางนี้นะครับแล้วก็แมปมาทางนี้นะครับYouTube อ่ะถ้าเราไม่เปิดหน้าของมันไว้อ่ะครับมันจะทำให้ตัวของมันเองอ่ะไม่สามารถที่จะมีเสียงได้นะครับก็เลยต้องเปิด2หน้าพร้อมกันบางทีเราจะนำทางเองครับแล้วก็จะดู YouTube ไปด้วยนะครับมันก็จะสะดวกขึ้นนะครับก็แล้วแต่เราว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับถ้าเราไม่ใช้แล้วกดเลื่อนกลับนะครับโอเคครับแล้วสำหรับใครที่เริ่มใช้เครื่องไปนานๆนะครับอยากเคลียร์เครื่องให้เร็วๆขึ้นนะครับกดตัวนี้สี่เหลี่ยม2ตัวนะครับแล้วก็กดรูปไม้กวาดนะครับเหมือนเคลียร์แอปของทั่วโทรศัพท์ทั่วๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่า Play Store เนี่ยครับเราสามารถโหลดแอปอะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหนังดูหนังหรือไม่ว่าจะเป็น LINE TV หรือดูทีวีนะครับตัวนี้โหลดลุก TV ให้ลูกค้าไว้ตัวนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ดูทีวีนะครับนี่ครับเรากดข้ามไปเลยนะครับก็จะมีช่อง379นะครับ MTV เดี๋ยวเราลองดูนะครับตัวนี้เป็นสดก็คือถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้นะครับนี่ครับเราก็ลองดูครับว่าเลือกความชัดได้นะครับแล้วแต่ความเร็วของเน็ตเราเลยมันจะปรับตามความเร็วของเรานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาเทสเรื่องภาพในหน้าจอกันบ้างจะเป็นไงนะครับชัดทุกมุมมองจริงๆครับที่เปิดนานไม่ได้เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับตัวนี้จะไปลงตัว YouTube นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ที่หลายๆคนบอกว่าจอ Android นะครับจะเรื่องเสียงจะดีไหมเดี๋ยวเราลองมาดู DSP นะครับเนี่ยเราปรับได้หมดนะครับซึ่งมันละเอียดมากๆครับแล้วเราก็สามารถเลือกตามความชอบเราได้เนาะเนี่ยครับไล่เลยคลาสสิก
ผู้ชายยอดนิยมเราเลือกเลยครับลองกดดูนะครับแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็กดฟังเพลงแล้วก็กดนะครับถ้าชอบอันไหนก็จัดไปเลยครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เขาเรียกว่าสร้างเวทีเสียงนะครับดีมากๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูทเบสนะครับสำหรับใครชอบเล่นซับหรืออยากตัดความถี่ซับเนี่ยครับตัวนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเฟดขึ้นหน้าอยากให้ข้างหน้าดังอยากให้ข้างหลังเบานะครับหรือยังไงก็ปรับกันได้นะครับส่วนมาอีกตัวนึงนะครับบลูทูธนะครับถ้าเราเล่นตัวนี้เราสามารถเอาไว้รับโทรศัพท์ได้นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ต่อไว้นะครับซึ่งรับโทรศัพท์ใช้ปุ่มตรงนี้ได้เลยจะได้เหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็ถ้าแสบตาเกินไปก็กดปิดจอได้นะครับเวลาเราขับรถตอนกลางคืนแตะๆก็มาแล้วครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับแสงได้แบบนี้เลยนะครับลองมาคือสมมติผมปรับเปิดไฟหน้ารถนะเห็นไหมครับมันจะเข้มขึ้นนิดนึงอันนี้ก็สว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เล่นได้ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าใครเล่นได้มากกว่านี้ก็พิมพ์ให้ผมดูหน่อยแล้วก็ลองดูครับว่าตัวเนี้ยสวยมากๆครับจอชัดเสียงดีนะครับแนะนำนะครับถ้าใครสนใจงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านธวัชชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์055-711-701นะครับขอบคุณครับ